วันนี้บังจะมาสอนวิธีการทำไก่ทอดกระดาษสูตรที่บังหาได้ในเน็ตดูสิครับน่าทานมากเลยวิธีทำนะครับบังจะเตรียมขิงกับกระเทียมปริมาณเท่าๆกันนะครับจากนั้นก็เอามาซอยแล้วก็สับให้มันเละเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับอันที่จริงเนี่ยเขาแนะนำให้ใช้กับเครื่องปั่นนะครับแต่บังหาเครื่องปั่นไม่ได้บังก็เลยต้องใช้มีดแทนหลังจากสับจนละเอียดแล้วต่อไปบังก็จะเอาลงในครกแบบนี้นะครับตามด้วยเกลือพร้อมกับพริกไทยปริมาณเท่าๆกันนะครับแล้วพอเครื่องเริ่มเละแล้วต่อไปบังก็จะใส่ฝาเขียวครึ่งช้อนอิ๊วขาวครึ่งช้อนซอสหอย1ช้อนน้ำตาลทราย1ช้อนแล้วก็เติมน้ำสะอาด1ช้อนหลังจากนั้นก็ใช้สากยีทุกอย่างให้เละเป็นจกนะครับหรือถ้าบ้านใครมีเครื่องปั่นหรือว่าเครื่องบดเนี่ยจะสะดวกมากๆเลยนะครับเพียงแค่เอาทุกอย่างใส่ลงไปในเครื่องปั่นแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาหั่นสับซอยอะไรทั้งนั้นเลยต่อไปก็จะเป็นการเตรียมไก่นะครับไก่ที่บังใช้เป็นไก่สะโพกบิ๊กซีนะครับนี่มันป้ายเหลืองบังก็เลยจัดไปครับก่อนหมักเนี่ยบังจะเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยแทงให้มันเป็นรูก่อนนะครับเครื่องมันจะได้ซึมเข้าไปข้างในนี่ครับเอาให้พรุนไปเลยแล้ววิธีการหมักของบังนะครับบังจะเอาสะโพกไก่เนี่ยใส่ลงไปในถุงพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาเครื่องที่เราโขลกไว้เมื่อกี้เนี่ยใส่ลงไปในถุงด้วยแล้วหลังจากนั้นก็แล่อากาศให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้หนังยางมัดปากถุงก็ไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย3ชั่วโมงครับเมื่อครบ3ชั่วโมงต่อไปบังก็จะเอาไปทอดนะครับนี่บังจะเอาเนื้อไก่ออกมาใส่ลงไปในกระดาษไข่อันนี้นะครับกระดาษต้องใช้กระดาษไข่เท่านั้นนะครับอย่าใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษ A4 ทั่วไปนะครับเดี๋ยวมะเร็งมันจะถามหาเอานะครับนี่นะครับเอาไก่เข้าไปข้างในแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันกลัดมันให้เป็นถุงแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นการทอดนะครับบังจะใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับนี่หรือถ้าจะให้ดีเนี่ยใช้ไฟกลางก็พอนะครับแล้วกระทะที่บังใช้เป็นกระทะประหยัดน้ำมันนะครับเพราะว่าน้ำมันมันแพงครับแล้วก็ไก่ก็แค่ชิ้นเดียวบังก็เลยจะใช้กระทะสนามอันนี้นะครับนี่ครับน้ำมันบังก็ใช้ประมาณ1แก้วนะครับบอกเลยนะครับนี่เห็นน้ำมันลงไปในกระทะแล้วโอ้หัวใจบังแทบจะร้องไห้นะครับหลังจากน้ำมันมันเริ่มอุ่นแล้วเนี่ยบังก็จะเอาไก่ลงนะครับสูตรของบังจะไม่ใส่ตอนน้ำมันเดือดนะครับเพราะว่ากระทะของบังเนี่ยมันเล็กนะครับถ้าว่าน้ำมันมันเดือดแล้วเอาไก่ลงไปเนี่ยน้ำมันมันพุ่งแน่นอนนะครับบังก็เลยกะจะใช้วิชาค่อยๆทอดนะครับคือถ้ามันเริ่มเดือดแรงเมื่อไหร่บังก็จะลดไฟลงนะครับเพราะการใช้กระทะที่มีขนาดเล็กทอดอะไรที่มันมีขนาดใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นคนทั่วไปเขาไม่ทำกันนะครับแล้วอีกอย่างนะครับการทอดไก่บนเก้าอี้โดยใช้น้ำมันเยอะๆแบบนี้เนี่ยคนมีสติปัญญาเขาไม่ใช้นะครับแต่บางจำเป็นต้องใช้เทคนิคนี้เพราะว่าบางต้องการมุมกล้องที่ดีครับและระยะเวลาในการทอดนะครับบางจะทอดข้างละ8นาทีนะครับนี่สลับไปสลับมาครับแล้วบางเริ่มจับเวลาตอนน้ำมันมันเริ่มเดือดนะครับเพราะช่วงแรกๆเนี่ยบางไม่จับเวลานะครับพอน้ำมันมันเริ่มมีฟองอากาศบางก็เริ่มจับเวลานะครับแล้วคลิปนี้บางขออนุญาตเร่งสปีดนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาหลังจากทอดจนครบเวลาบังก็จะปิดแก๊สก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ที่คีบเนี่ยเอาไก่ไปสะเด็ดน้ำมันก่อนนะครับนี่ต้องค่อยๆ ยกนะครับเพราะว่ากระทะของบังก็ยงเยงอยู่พอไก่มาเริ่มเย็นแล้วต่อไปบังก็จะเปิดดูนะครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหดูสิครับสีสันน่าทานมากเลยข้างนอกดูสวยข้างในจะมีเดียมแลหรือเปล่ามาดูกันครับโอ้สุกแบบนี้แขกแบบบังทานได้แน่นอนหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องทอดในถุงถ้าเราทอดในถุงเนี่ยเครื่องอะไรเนี่ยมันจะตลบอบอวลแค่ในถุงมันจะไม่ออกไปข้างนอกนะครับรสชาติมันก็จะเข้มข้นนี่ครับเพื่อนๆไก่ล้วนๆ